สวัสดีครับก็ทำเอานักร้องหนุ่มเสียงดีอย่างนุกธนดุลสิริแววถึงกับน้อยใจหนักและก็พูดระบายความในใจภายหลังจากที่ในห้างค่ายสิงห์มิวสิกณภาภพชาเนตได้โพสต์ภาพโปรโมทผลงานหนังเรื่องปราณีที่หนุ่มนุกได้เป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกเพื่อให้แฟนๆได้รอติดตามรวมไปถึงโพสต์ภาพงานและก็ทำพิธีบายสีสุขวัญพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำนักงานสิงห์มิวสิกจังหวัดขอนแก่นอีกด้วยซึ่งภายหลังจากที่โพสต์โปรโมทหนังไปเราแฟนคลับของนุกก็ต่างพากันเข้ามาให้กำลังใจและก็รอติดตามการอย่างล้นหลามแต่ถ้าว่ากลับมีแฟนบางคนที่เปิดประเด็นให้ถกเถียงกันขึ้นมาว่าทำไมนางเอกที่ได้แสดงคู่กับนุกถึงไม่ใช่ปายฉัตรนภาเขียวขำนักร้องสาวขวัญใจแฟนๆที่เป็นคู่จิ้นกับนุกจนทำให้ในห้างต้องออกมาชี้แจงว่านางเอกไม่ใช่ปายนะครับอันนี้ผมก็แจ้งไปนานแล้วถ้าใครติดตามจะทราบดีทั้งผมและผู้กำกับพิจารณาถึงความเหมาะสมนักแสดงแล้วเพราะว่าหนังเป็นแนวย้อนยุคกลับไปอีกเมื่อประมาณ 30-40 ปีก่อนฝากติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วยได้สร้างงานดีๆให้ทุกๆคนได้ชมกันด้วยนะครับภายหลังจากเกิดประเด็นดังกล่าวขึ้นมาหนุ่มนุกก็ได้ออกมาโพสต์ระบายความในใจผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุข้อความว่าตนเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะนอกจากการเป็นนักร้องแล้วการที่ได้รับบทพระเอกภาพยนตร์เรื่องปราณีมันก็คือความใฝ่ฝันและก็เป้าหมายในชีวิตของตนทำไมทุกคนถึงเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาไม่สงสารการบ้างเหรอเพราะมาถึงบอกว่าที่ตนต้องออกมาพูดระบายเช่นนี้ก็เพราะว่าความน้อยใจซึ่งงานนี้แฟนๆของหนุ่มนุกก็ต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกับประเด็นที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรอที่จะสนับสนุนนักร้องหนุ่มต่อไปนะครับ